หญิงคนนี้ยังแย่กับฟ้าถล่มลงมาซะอีกป้าเอ๋อฮูหยินเหลียงเนี่ยเพิ่งพบกับเคราะห์กรรมอย่าไปโกรธนางเลยนะโถ่ถูกเขาหลอกเงินไปหมดมันจะแย่สักแค่ไหนกันจะแย่กับถูกหลอกลวงหัวใจหรือเปล่าเหรอเออจริงๆเปล่าล่ะยังไม่กลับมาเหรอเนี่ยไปที่ร้านน้ำชาหลังจากไอ้เลวนั่นไปแล้วคุณหนูรองก็คลุกอยู่ที่ร้านน้ำชาทั้งวันข้าถามก็บอกก็ไม่เป็นไรทุ่มเทให้กับงานมันไม่เห็นเสียหายตรงไหนนี่นะคุณหนูรองเป็นคนไม่ยอมแพ้เกิดอะไรขึ้นมาก็บอกก็ไม่เป็นไรพี่เขยมาสะดึกเลยพ่อรู้ว่าดึกด้วยดึกแล้วไม่กลับบ้านเหรอฮะป้าเอ๋อเป็นห่วงนะโอ้ข้าต้องทำงานข้าโตแล้วนะไม่ต้องห่วงข้าหรอกป้าเปาข้าเป็นพี่เขยเจ้าพูดไปแล้วก็เป็นญาติผู้ใหญ่ของเจ้ามีอะไรไม่สบายใจก็บอกข้ามาเถอะนะข้าไม่เป็นไรหรอกนะข้าไปถึงเจ้าของร้านน้ำชาฝรั่งแล้วก็เป็นนักเรียนนอกด้วยมีแต่คนอิจฉาตาร้อนค่ะเจ้าเนี่ยเป็นคนเก่งจริงๆนะแต่คนเราก็เหมือนกับการฝึกมวยถ้าหักโหมเกินไปมันก็ไม่ดีหรอกพี่เขยพูดอะไรอยู่อ่ะถ้าเจ้าไม่สบายใจก็อย่าเก็บเอาไว้ในใจเลยข้าไม่เป็นไรนี่โทษมันก็ผ่านไปแล้วอ่ะข้าไม่เสียใจเพราะว่าคนเลวๆหรอกนะมันไม่คุ้มกันเลยอ่ะรูปนี้ข้าลืมเก็บไปทิ้งข้าคิดว่าจะเอาไว้ด่าแล้วก็ถุยน้ำลายใส่เลยอ่ะนะหรือว่าเอาไว้เหยียบนะข้าคิดว่าจะเอาไว้สาบแช่งข้าเก็บรูปนี้เอาไว้ทำไมก็ไม่รู้อ่ะใช่ไหมร้องไห้จะเธออยากร้องพี่เขยทำไมก็ไม่เอาไหนเลยข้าโง่ถูกไอ้บ้ามันหลอกได้ถ้าข้าเชื่อพี่ตั้งแต่แรกก็ดีหรอกขอบคุณนะพี่เขยขอบคุณอะไรขอบคุณที่สอนให้ข้าแกล้งเข้มแข็งไม่มีประโยชน์อะไรความจริงข้าอัดอั้นมาตั้งหลายวันแล้วอยากร้องไห้มาตั้งนานแล้วแต่ข้าไม่อยากให้พี่เห็นความอ่อนแอของข้าล่ะตอนนี้ร้องไห้ออกมาแล้วมันสบายใจขึ้นเยอะเลยเจ้ารู้ก็ดีแล้วถ้าเก็บแล้วอดกั้นเอาไว้จะไม่สบายได้อย่างนั้นพี่เขยคงเจ็บปวดมากสิใช่ไหมเพราะอะไรล่ะพี่เอาแต่เก็บเอาไว้ในใจไม่ยอมบอกใครอ่ะพี่เขยอย่าโกรธสิเอาไว้ข้าจะเลี้ยงข้าวเองนะพี่เขยนะเลี้ยงข้าวเหรอก็ข้าไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันแล้วอ่ะเมื่อกี้ร้องไห้ออกมาจนหมดแล้วเขาหิวแล้วล่ะกินเป็นเพื่อนข้านะขอข้าวต้ม2ถ้วยแล้วก็ผักบุ้งจานนึงแล้วก็แม่จักอีก2ลูกแค่เรา2คนเองไม่สั่งต้องเยอะเลยก็คนหิวนี่ต้องกินเยอะๆสิมีความสุขก็ต้องกินจริงไหมล่ะพี่เขยมีความสุขจริงๆนะจริงๆงั้นก็ดีแล้วจำเอาไว้นะต่อไปไม่ว่าทำอะไรต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางโดยเฉพาะเราเป็นคนจีนต้องรักษาประเพณีวัฒนธรรมเอาไว้พี่เขยดิเซาซีจังเลยถึงข้าเซาซีก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะอยู่ที่เจ้าต้องปรับปรุงตัวเองถึงปรับปรุงก็ต้องใช้เวลาไม่ต้องห่วงหรอกข้าจะเอาแบบอย่างพี่ใหญ่ถ้าเจ้าได้สักครึ่งของพี่สาวเจ้าข้าก็หมดห่วงพี่สาวเจ้าเนี่ยก็เป็นสาวจีนแบบดั้งเดิมอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นศรีภรรยา
และดีกับทุกคนด้วยที่จริงพี่ใหญ่เป็นแบบฉบับสาวจีนในใจของพี่เขยนะจำไว้นะสิ่งที่ดีก็เอาเป็นแบบอย่างที่ผิดก็ต้องแก้ไขรู้แล้วล่ะพี่เขยเซาซีกินได้แล้วอรุณสวัสดิ์ลองชิมขนมถ้วยฟูที่เขาทำมากับมือดูสิทำไมอ่ะเขาแต่งอย่างนี้ไม่สวยเหรอมาไม่ค่ะน่าจะแต่งแบบนี้มานานแล้วน้าเปาพี่ยังไงแต่งตัวอย่างนี้อ่ะคืนนี้เป็นงานเลี้ยงเหรออะไรกันนะเป็นคนจีนคนจีนใส่เสื้อผ้าของจีนแล้วมันผิดตรงไหนล่ะเมื่อคืนพ่อไปรับน้าที่ร้านแล้วกลับมาซะดึกเลยน้าเปาเราโดนพ่อด่าอีกเรื่องใหญ่แล้วฮะพี่เขยเนี่ยเป็นญาติผู้ใหญ่สมควรด่าแล้วก็สั่งสอนน้าและน้าก็ควรนับถือญาติผู้ใหญ่ด้วยอ่ะจริงปะเฮ้ยหงจะอิ่มแล้วใช่ไหมยังไม่ไปหายายเลยอ๋อครับคุณหนูรองแต่งตัวแบบนี้สวยที่สุดเลยล่ะค่ะจริงเหรออรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์หวงนี่ทานอาหารเช้าเหรอคะเจ้ามาทำอะไรฮะเขาก็มาเยี่ยมอาจารย์หวงสิแต่งแบบนี้สิสวยดียังไงเราก็เป็นคนจีนผมดำผิวเหลืองใส่เสื้อผ้าฝรั่งทำไมข้าใส่อะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยล่ะเถียงได้ก็แสดงว่าไม่เป็นไรแล้วสิเฮ้ยนึกว่าจะร้องห่มร้องไห้ฟูมฝ่ายสิไอ้นี่เจ้ามาที่เดียแต่เช้าเนี่ยมาชวนทะเลาะใช่หรือเปล่าเนี่ยฮะใครอยากชวนทะเลาะด้วยข้ามาหาอาจารย์หวงเจ๊เฮามาหาข้างนั้นก็ไปคุยข้างนอกก็ได้ไปขี้เกียจพูดด้วยแล้วไอ้เจ้านี่คนอะไรหน้าไม่อายเลยไม่เคยเห็นผู้หญิงที่ไหนหน้าด้านอย่างนี้มาหาถึงที่เลยนะเนี่ยจริงไหมคะอย่าห่วงเลยนะป้าพี่เคยไม่ชอบผู้หญิงคนนั้นหรอกรู้ได้ยังไงอ่ะเพราะในใจพี่เคยมีผู้หญิงเพียงคนเดียวเท่านั้นคือพี่ใหญ่หินปลาข้าทำไมหรือว่าโกรธข้าตั้งนานไม่มาเยี่ยมอ่ะฮะก่อนหน้านี้ข้าเจ็บขาหายแล้วล่ะทำไมให้ทำตามท่านเหรอได้เลยนี่เจ้าของแล้วแต่ทาราดาอยู่ไหนกันแน่ล่ะเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวๆนี้เราไปดูทางโน้นกันดีกว่าเอาต่อรอยหนีเร็วๆหนีเร็วฮะพ่อไฟหงเอาไฟหงทำไมถึงอยู่นี่ล่ะใครเข้ามาหายาไฟหงจะเห็นใครอยู่ที่นี่บ้างไหมเขาไม่เนี่ยเข้ามาตั้งนานแล้วไม่เห็นมีใครเลยงั้นจะไปหายาเถอะครับข้านึกแล้วว่าท่านต้องไม่เชื่อข้าแต่ข้าเจอเขาที่นี่จริงๆนะเออชอบวันนี้เราหาเขาอยู่นานแล้วกลับกันเอ๊ะนี่มันฮะอยู่นี่ไงอาจารย์หวงดูสิเห็นไหมอากาศมันหนาวไม่ทันไรน้ำก็เย็นแล้วก็จะเปลี่ยนใหม่ให้แล้วกันอ๋อไม่ต้องหรอกข้าทำเองอ๋อนี่เรียกข้าเหรอคะก็เรียกเจ้าน่ะสิจะเรียกใครล่ะเอาน้ำร้อนมาเปลี่ยนให้หน่อยสิข้าถ้าไม่ว่างเดี๋ยวข้าเองโถ่เอ้ยเวรกรรมจริง
ก่อนนี้แค่อ้าปากหน่อยก็มีคนนับสิบรับใช้แล้วตอนนี้ทุกอย่างต้องทำเองตายตายตายไว้ไว้ข้าเองข้าเองแหมตายแล้วซุ่มซ่ามจริงๆนะใช่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 ข้าซุ่มซ่ามทำอะไรไม่ได้เกิดมาปู่นี้แล้วเพิ่งเป็นอย่างนี้มันน่าเวทนาไหมล่ะโถเออจะบ่นอะไรกันเนี่ยฮะมันน่าเวทนาแค่ไหนมีที่ให้ซุกหัวนอนมีข้าวให้กินน่ะเวทนากว่าลูกชายเหรอตกระกำลำบากอยู่ข้างนอกโน่นน่ะฮะจะพูดอะไรฮะบอกลูกชายข้าทำไมลำบากยังไงฮะท่านพี่ได้บอกว่าอาหวนช่วยเพื่อนทำงานยังไงเล่าฮะหวนหวนอยู่ไหนลูกโถอาหวนท่านแม่ท่านไม่เป็นไรนะแม่ไม่เป็นไรน่าสงสารนอนอยู่ข้างถนนน่ะแม่พวกนี้ใจดำจริงๆค่ะจนนอนข้างถนนได้ไม่เกี่ยวกับพวกเขาลูกไม่ยอมเขาเองจริงไหมหวนท่านแม่ข้าผิดไปแล้วข้าขอโทษแม่ด้วยถ้าพูดถึงผิดแล้วแม่เองก็ผิดด้วยอ่ะงั้นแม่จะนอนข้างถนนเป็นเพื่อนเจ้านะแม่อย่าบังคับข้าได้ไหมกลับก็ไปเถอะอย่าให้แม่เป็นห่วงเลยครอบครัวเราทำบาปกรรมอะไรไว้อ่ะถึงได้เป็นอย่างนี้โถน่าสงสารจริงๆแม่ไม่อย่าพูดอีกเลยข้างนอกอากาศมันหนาวมากนะวนเห็นไหมไทยแม่เสียใจแค่ไหนเกิดเป็นลูกทำให้คนที่เป็นแม่เป็นห่วงอย่างนี้เหรอกตัญญูข้าล้างผลาญสมบัติของพ่อจนหมดข้าสมควรจะรับโทษและอย่างนี้คือการลงโทษตัวเองเหรอจะกำลังลงโทษพ่อแม่ต่างพวกเขาก็ไม่เจ้าเพียงคนเดียวจะทำร้ายตัวเองก็เหมือนกับทำร้ายพวกท่านแล้วข้าควรจะทำยังไงล่ะเพื่อตัวเองและเพื่อพ่อแม่จะควรลุกขึ้นเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นวิธีเดียวที่แก้ไขได้เอาคุณอย่าผิดต่อไปอีกเลยเข้าไปเถอะเชื่ออาจารย์นะเข้าไปเถอะนะลูกอ๋อฮวนท่านลุงท่านป้าหลับแล้วเหรออืมก็เพราะข้าไม่ดีเองแหละทำให้พวกท่านต้องเสียใจเขาว่าตัดเนื้อก็ติดหนังอ๋อฮวนพ่อแม่เจ้ารักเจ้ามากจะต้องกตัญญูต่อพวกเขานะข้ารู้แล้วล่ะอันนี้ฮวนแล้วต่อไปนี้เจ้าคิดจะทำยังไงอ๋อนี่พ่อเอางี้สิให้ฮวนทำงานในป่าเจอหลินสิในเมื่อเรามีคนไม่พอหรือไม่ก็น้าป๋าก็จ้างอาหวนวิซี่ให้ทำงานที่ร้านน้ำชาก็ดีนะหลังจากกุ้ยหลานไปแล้วนะก็อยากได้คนช่วยแต่ไฟหงต้องดูกันว่าอาหวนเขาสนใจไหมความจริงข้ารู้ว่าพวกท่านอยากจะช่วยข้าแต่ไม่ต้องเป็นหัวข้าหรอกถ้าอย่างนั้นต่อไปจะให้ซื่อหยงคอยดูให้ข้าบอกแล้วไงไม่ต้องเป็นห่วงข้ามันทำให้ข้ารู้สึกตัวข้าไม่เอาไหนคิดมากนะข้าไม่คิดอย่างนั้นเลยแต่ข้าต้องคิดนะตั้งแต่เล็กจนโตข้าไม่เคยทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยครั้งนี้ข้าอยากออกไปพิสูจน์ตัวเองบ้างไม่นึกเลยแม้จะสั่งอาหารหรือว่าง่ายๆอย่างเช็ดโต๊ะข้าก็ทำไม่เป็นน่ะข้าอยากจะทดลองดูบ้างคนหนุ่มมีความพยายามมันก็ดีแล้วนี่นะไม่ว่ายังไงเราจะเอาใจช่วยเจ้าเสียอย่างนี้ทำอะไรได้ไม่นะให้โอกาสข้าบ้างข้าอยากจะลองและหัดทำทุกอย่างเลยให้ข้าลองดูได้ไหมแกมีได้ยังครับครับรอเดี๋ยวข้ายกไปเองนะครับทุกแกให้ชามน้ำชามใจเย็นครับใจเย็นมาแล้วครับมาแล้วครับเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโทษครับโทษที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 ครับว้าเลี้ยงหวนเช็ดพื้นอยู่เหรอทำไมอนาถอย่างนี้นี่ช่วยเช็ดรองเท้าให้ข้าด้วยสินี่ๆๆได้ไหมได้ไหมได้ไหมกรุณาถอยไปอะไรยังคิดจะเป็นเสียหวนอยู่เหรออ่ะนี่ก่อนนี้เป็นไงก็เสียงดังได้ตอนที่เด็กถูพื้นเหรอเฮ้ยคุณจะทำอะไรให้จะได้ถูเข้ามาหยุดอย่าว่าไม่เกรงใจนะความจริงเราก็มีงานต้องทำเหมือนกันเราไปก็ได้ฝากไว้ก่อนข้าขอโทษครับต่อไปไม่แล้วให้โอกาสข้าด้วยนะครับไปซะอย่าหาเรื่องข้าเดือดร้อนเลยไปโอกาสข้าด้วยเถอะกรุณาข้าด้วยหน่อยไหมแกเขาไม่ผิดหรอกข้าเห็นสองคนนั้นน่ะหาเรื่องก่อนนะช้ำกางไก่แตกน้ำโพ่ใส่ได้ที่ไหนไม่เอา
อะไรไปเข้มไปเปล่าตะแกแค่ไหนไม่ใช่เกลือไม่ต้องสนใจข้าหรอกคนนั้นไม่ใช่เกลือพอแกมีมาได้สิพี่น้อยไม่สบายใจเพราะเรื่องเหลียงฮวนเหรอเขายิ่งช่วยก็ยิ่งวุ่นวายเขาอาจจะยังทำใจไม่ได้นะเอาไว้สักพักก็หายโกรธพี่ความจริงแล้วเขาคิดว่าเหลียงฮวนเปลี่ยนไปเยอะเจ้าก็ดูออกเหรอก็เมื่อกี้อยู่ร้านหมี่เขาทำทุกอย่างถูกท่อแก่ด่าก็ไม่ปริปากสองคนนั้นแกล้งเขาก็ไม่ตอบโต้เป็นก่อนเนี่ยคงวิ่งเขาใส่เขาแล้วบางครั้งพวกอุปสรรคก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะสิพี่น้อยเขารู้สึกว่านับวันพี่ก็มีเหตุผลเหมือนพ่อแล้วนะจะล้อข้าหรือว่าล้อพ่อข้าแน่อุ๊ยข้าไม่กล้าหรอกเขาว่าพี่เนี่ยมีแบบฉบับอย่างอาจารย์หวงยิ่งขึ้นวันนี้สิพี่ใหญ่เป็นไงบ้างพี่ก็ไปถามเขาเองเหอะตอนนี้เขาอยู่ท่าเรือยังไม่กลับเลยอย่าเลยถ้ากลัวเขาไม่อยากพบข้าเขาไม่ใจแคบหรอกนะเขาไปเถอะอ้าวเจียนยังอยู่นี่อีกเหรอไม่ต้องฝึกมวยหรือไงเขาฝึกเสร็จแล้วกุหลานบอกว่าเดี๋ยวจะมาหาข้าและเยี่ยมเจ้าด้วยอ่ะกุหลานจะมาเหรออาสิพี่น้อยนั่งก่อนนะข้าจะไปทำขนมละนี่เจียนคุณโฉดข้าถามหน่อยทำไมต้องโกหกกุหลานด้วยข้าโกหกอะไรกุหลานอ่ะจุ๊บไม่เหรอทำไมต้องหลอกว่าจะเป็นคนหาผ้าคืนให้นางบอกว่ามีจุดประสงค์อะไรก็บอกมาเลยว่าข้าเป็นคนหาผ้าคืนมาบ้างเลยหงพี่หงทำอะไรอ่ะจะทำร้ายเขาเหรอใช้กำลังด้วยจะทำเมื่อไหร่อ่ะข้าจะบอกให้นะอย่าทำอย่างงี้กับอาเจียนอีกนะข้าทำอะไรเขาเพียงแต่ไม่อยากให้เจ้าถูกรังแกอาเจียนก็ไม่ได้รังแกข้าแต่เจ้ารู้สึกรังแกข้าข้ารังแกเจ้าเหรอกุ้ยหลานมาแล้วเหรอนี่ข้าเอาขนมมาให้กินแน่ไม่ต้องรอเสียทิ้งขณะอาเจียนไปกินข้าวกับยายสามไปเถอะเจียนโอ้จ้ะเขาสองคนที่สมกันดีนะโอ้ยหลานเอ้ยผักที่ซื้อมาสดจังเลยแล้วๆๆกินได้แล้วล่ะโอ้สดจริงๆเนื้อก็ดีด้วยเอออ่ะๆๆอันนี้กินชิ้นนี้อ่ะค่ะครับขอบคุณค่ะยาย3กินซะสิเอ้ยยาย3เค้าลืมปลาไว้ที่ครัวก็จะไปเอาก่อนนะคะโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาเองไม่ต้องทำสบายเถอะค่ะก็พี่เอาเองนี่จะเป็นอะไรฮะกลับมาตั้งนานไม่พูดไม่จาเป็นใบ้หรือไงท่านย่าโอ้นี่ก็เจอหวงเฟยหงละก็ถามว่าทำไมข้าหลอกกุ้ยหลานว่าข้าหาผ้าคืนให้อ่ะแล้วยังไงอ่ะฮะก็เขาไม่มีหลักฐานนี่แล้วเจ้าก็เป็นคนเอาผ้าน่ะไปให้กุ้ยหลานเจ้าก็ต้องไม่ความชอบสิแต่ข้ารู้สึกไม่สบายใจเลยย่าข้าไม่คุ้นหลอกกุ้ยหลานเนี่ยย่าข้าบอกความจริงกับนางดีป่ะดีไหมไม่ดีหรอกนะถ้าจะพูดออกไปตอนนี้กุ้ยหลานไม่สนใจเจ้าแล้วจะทำยังไงฮะแต่ว่าญาติเดี๋ยวนี้ข้าไม่ชอบโกหกหลอกลวงใครอีกแล้วว่าโอ้ไม่นะโกหกแบบนี้มันไม่เสียหายหรอกนี่ถ้าจะพูดออกไปแล้วตอนนั้นเจ้าไม่สบายใจญาติเห็นเจ้าไปหนีญาติก็เสียใจกุ้ยหลานก็อาจไม่สบายใจด้วยใช่เปล่ามันก็จริงนะมาต้องจริงสินอนไม่หลับเลยครับก็เลยออกมาตากลมเฟยหงตอนที่เจ้าขึ้นเขาไปหายาเจอใครบ้างหรือเปล่าไม่นี่อันนี้พ่อตามหาใครล่ะข้าจะช่วยสังเกตให้พ่อก็ถามมันงั้นเองไม่นะข้ารู้สึกเจ้าห่าวดูวิตกมากเลยเอาละดึกแล้วไปนอนซะครับพี่คนป่าข้าถามหน่อยถ้าแปลกๆที่สอนให้ข้าเนี่ยใช่หมัดมวยหรือเปล่าข้าลองฝึกดูเหมือนมีอานุภาพนี่ทำให้ดูนะยอมเลยยอมเลย
อดเลยยอดเลยยอดเลยไม่รู้แกล้งบ้าหรือบ้าจริงอะแต่ว่าต้องเป็นยอดฝีมือแน่นี่ถ้าเป็นใครอะคนป่าไงแล้วรู้จักเจ้าหารันหญิงไหลหรือเปล่านางตามหาท่านอยู่นะไม่รู้แล้วหงฉีเองอะหนีเร็วฮะเหลือก็我起มาเส้นเล็กไม่ไม่ใช่มาเส้นเล็กไม่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 เจ้าจริงๆคำพิมพ์อยู่ไหนไม่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 จะหิวกันแต่เช้ามืดเชียวเขานอนต่อหน่อยก็ไม่ได้ส่งเสียงทำไมเฮ้ยจะเป็นใครอ่ะเลยจะทำไมขโมยหมูอ่ะจะมาไปแล้วนะไปเฮ็ดตายเลยไปมาสิจงปล่อยนะคนป่าปล่อยสิปล่อยสิไปละโชคดีที่จะมาทันไม่งั้นในตัวนี้ต้องเชื่อไอ้ข้ามันหมูแน่ๆเลยที่คนป่าสติไม่ค่อยดีเขาไม่มีเจตนาร้ายไม่ทำร้ายใครหรอกเขาไม่มีเจตนาร้ายอ่ะพรวดพลายเข้ามาทำให้ข้าตกใจกับตายอ่ะไอ้ตัวนี้มันใช่คนหรือเปล่าคนป่าไงไม่ได้กลัวหรอกแม้แต่ตัวเขาเองไม่รู้ว่าตัวเป็นใครเลยเคยเห็นก่อนนี้เขาบาดเจ็บอยู่บนเขาก็เลยช่วยรักษาให้เขาเจ้ามายุ่งไม่เข้าเรื่องเลยเขารู้สึกเขาเป็นมวยแล้วยังมีฝีมือลึกล้ำด้วยเขาเป็นมวยด้วยเหรอแล้วยังมีอีกนะตอนที่อยู่บนเขาเห็นพ่อกับเจ๊หาตามหาคนอยู่แล้วถามว่าพ่อไม่ยอมบอกเคยคิดว่าอาจจะเป็นเขาแน่เลยแต่ยังไงก็ตามมาพาเขาไปอ๋อนี่พี่คนป่าเย็นแล้วนะกลับขึ้นเขากันเถอะไม่เขาไม่ไปเจ้าก็พากลับไปเป่าจริงหรือซิบอกแล้วอย่าให้พ่อรู้ไงเล่าก็แล้วไงล่ะหรือว่าทิ้งไว้ในร่มหมูดีจะทำอะไรฮะจะยึดเตียงข้าเลยยานนี่สิหยงรู้สึกเขาชอบที่นี่อะไรกันไปฝากช่างขายปลาเลยรู้ไม่ช่วยกันเหรอไม่เขาไม่ช่วยแต่นี่มันสติไม่ดีนี่สิหยงแล้วเดี๋ยวเจ้าเหรองั้นนี่พี่คนป่าอย่างงั้นก็อยู่ที่นี่ไปก่อนนะอย่าทำร้ายซื่อหยงกับหมูเขาด้วยไฟหงทุกครั้งที่เจ้าไปหายานั้นไม่เจอใครเลยเหรอฮะพ่อเคยถามแล้วไงนอกจากเจอพ่อกับเจ๊หาวแล้วไม่เจอใครอีกเลยอันนี้พ่อจะบอกข้าได้ไหมว่าพ่อตามหาใครอยู่ก็อาจจะช่วยได้นะป่าวะไม่มีอะไรไม่มีแต่ว่าดูร้อนใจจังเด็กๆอย่าวุ่นวายไปเลยท่านพ่อข้า19แล้วไม่ใช่เด็กแล้วนะพ่อรู้จะโตแล้วแต่โตแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะก้าวไกลข้างพ่อได้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ดูเหมือนพ่อมีความในใจข้าอยากจะช่วยอ่ะจะอยากช่วยพ่อจริงๆเหรออืมงั้นก็ตากยามันอะไรกันเถ่าแกเราล่าแต่เช้าจนค่ำเลยนะถ้าอย่างนั้นเราไม่ล่าหรอกไม่ล่าเลยก็ไม่ล่าดีกว่าไม่ล่าเลยอย่าล่า
ในเมื่อข้าไม่พอใจพวกเจ้านานแล้วขี้เกียจหลังยาวหาคนใหม่ได้ไปเลยนี่เจ้าแกจะรับคนใช่ไหมรับข้าสิข้าทำได้ทุกอย่างเลยข้าทำได้ทุกอย่างเลยท่าทางเป็นลูกผู้ดีมีสกุลลากรถไหวเลยอย่าดูถูกข้านะข้าแข็งแรงจะตายไปจริงอยู่ข้าไม่เคยลากรถแต่ว่าข้าทำได้สบายมากเลยไม่เคยลากเลยถ้าแรงครึ่งนึงนะฮะจะทำไหมทำไหมทำที่เราไม่เอารอดไอ้ทำไมหยุดล่ะทำไมไม่ลากต่อได้ครับได้จะถึงบ้านเมียรออาบน้ำอยู่เนี่ยปล่อยติ๊กหยุดหยุดแล้วครับยังไม่ได้จ่ายเงินเลยไม่เล่ารักรถภาษาอะไรเอาไปขอบคุณครับขอบคุณเสียทีจะลากรถตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเพิ่งจะลากเองเออจริงสิจะมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยอ๋อข้าวข้าไปส่งพี่เขาที่ท่าเรืออ๋อข้าต้องรีบไปข้าไปก่อนนะอาฮวนพาข้าไปส่งได้ไหมได้ขึ้นรถสิสำนักจงยี่นะอ๋อไม่ใช่ไปปล่อยจือหลินก่อนได้อาฮวนเจ้าก็พักซับเหงื่อก่อนเถอะไม่ต้องหรอกบอกตรงๆนะเจ้ายังบอกกับผู้โดยสารคนเมื่อกี้นี่อีกเลยซ้ำไปไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเจ้าลากรถข้าก็ไม่คิดว่าตัวเองจะลากรถเนี่ยเป็นเพราะข้าไม่ดีเองความจริงแบบนี้มันก็ดีแล้วนี่นะได้ลากรถหาเงินในทางบ้านได้ด้วยเจ้านี่ไม่เหมือนเหลียงควนคนเดิมเลยก็ใช่สิก่อนนี้ข้าร่ำรวยมีเงินแต่มาตอนที่เป็นยาจกซ้ำยังต้องอาศัยเขาอยู่ด้วยข้าไม่ได้หมายถึงเรื่องนี้ข้าหมายความว่ารู้สึกว่าเจ้ามีความคิดขึ้นก่อนนี้คดีเขาพูดล้มลงครั้งหนึ่งทำให้โตขึ้นแต่ว่าตอนนี้เข้าใจแล้วใช่สิก่อนนี้ก็ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนดังนั้นตอนนี้ข้าต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวไม่ว่ายังไงนะข้าจะทนต่อไปในเมื่อข้าต้องเอาข้าไปส่งท่าเรือทุกวันก็เอาอย่างนี้สิเจ้าก็รับส่งข้าทุกวันเลยนะข้าจะเป็นผู้โดยสารประจำเองเจ้าเวทนาข้าใช่ไหมโอ้ไม่ใช่เจ้าอย่าคิดอย่างนี้นะในเมื่อข้าก็ต้องนั่งรถอยู่แล้วเจ้าก็ลากรถข้าก็เลยคิดว่าข้าล้อเล่นน่ะในเวลาเนี้ยเจ้ายังมีใจล้อเล่นอีกเหรอมาจะถึงขนาดนี้แล้วจะให้ร้องไปลากรถไปอย่างนั้นเหรอเฮ้ยสยองออกแรงหน่อยสิเฮ้ยไม่เลยไปปวกเวททั้งตัวแล้วไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรบอกไม่เป็นไรหน้าตาซีดเซียวไม่สบายหรือเปล่าอ่ะมันก็สบายดีไม่เป็นไรใครไม่สบายเหรอเสียวถิงก็ซีหยงไงดูสิเขาหน้าซีดเหมือนไก่ต้มเลยเออจริงด้วยซีหยงให้อาจารย์ดูอาการให้สิอามาไม่ต้องหรอกตัวเป็นควายไม่สบายแค่นี้กลายหัวใจเดี๋ยวกลับไปผ้าห่มกลุ้มหัวเหงื่อออกก็หายแล้วอ่ะอ๋อนี่เสียวถิงทำไมถึงมาที่นี่อ่ะอ๋อพอดีกลับจะส่งข้าพี่ที่ท่าเรือข้าก็เลยแวะเข้ามาเยี่ยมพี่ไงล่ะเออจริงสิอาฮวนเขาฝากมาบอกว่าไม่ต้องรอเขากินข้าวนะจะอาฮวนเหรอใช่เมื่อกี้ข้านั่งรถมาข้าเป็นคนลากรถให้อ่ะเหรอเลี้ยงคนลากรถเหรอนี่ข้าหูฝาดหรือเปล่าเนี่ยหูไม่ฝาดหรอกเขาเพิ่งลากรถวันนี้เขาบอกว่าจะตั้งใจทำงานเลี้ยงดูครอบครัวเขาหาเงินเลี้ยงครอบครัวดูสิจะไปได้สักกี่น้ำสยองเวลานี้เราควรให้กำลังใจเขาอย่าพูดอย่างนี้อีกเหรอเดี๋ยวให้ป้าเอ๋อเขาเก็บกับข้าวไว้ให้เขาเจ้าก็เข้าไปดื่มนั่งพักก่อนเถอะท่านลุงท่านลุงไปห้องอยู่วันพร้อมหน้าเลยนะใช่ครับอาจารย์หัวไปตรวจคนไข้ยังไม่กลับไม่ใช่ครับมีอะไรกับพ่อหรือครับโอ้คืออย่างนี้นะนี่เงินเล็กน้อยเก็บเอาไว้นะไม่ได้หรอกท่านลุงเกิดอะไรขึ้นเหรอว่าพวกเจ้าดีกับเราอาศัยกินอยู่ด้วยแม่รู้สึกเกรงใจคิดมากนะอาหุ่นเป็นเพื่อนข้าเราสมควรต้องช่วยกันท่านเก็บไว้เถอะโอ้ไม่ดีหรอกข้าได้งานทำที่ร้านขายทองก็พอมีอะไรได้บ้างไม่รับไว้ข้าไม่สบายใจนะไม่ได้หรอกท่านลุงโทษไปหงรับไปสิในเมื่อเหลียงหุ่นมีงานทำแล้วอ่ะหุ่นมีงานทำแล้วเหรอใช่แล้วค่ะท่านลุงตอนนี้อาหุ่นเขาลากรถนะคะ
ลากรถเขาจะทนไหวหรือเปล่าท่านลุงไม่ต้องห่วงหรอกเขาแข็งแรงดีต้องทำได้น่ะอีกอย่างเขาสำนึกแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกนั่นสิคะท่านลุงควรยังบอกว่าเขาจะตั้งใจทำงานเลี้ยงดูท่านกับท่านป้าเอ้ยจริงอยู่ค่ะหมดเนื้อหมดตัวแต่โชคดีได้ลุงที่รักดีเศรษฐีเสียมาสะดอกเคราะห์ได้โชคถือแล้วครับขอบคุณมากครับโชคดีนะครับโชคดีนะครับช่วยไม่ได้อยากจนทำไมต้องกัดฟันสู้สิเฮ้ยเจ้าต้องขอโทษเราทำไมต้องขอโทษด้วยล่ะทำไมพระเจ้าเราคงไม่ตกงานก็เท่าแก่เขาบอกอะไรพวกเจ้าออกมาเกี่ยวอะไรกับข้าแล้วฮะยังไม่ยอมรับผิดเราสืบประวัติเจ้ามาแล้วเจ้าคือเลี้ยงฮวนไอ้ลูกหลานลูกหลานใช่ไหมนี่เงียบดีนะใช่ไหมเรื่องอะไรมาด่าข้าเล่าบอกไปมาเงียบเราทำไมลูกหลานอย่าลงมาลงมือกับข้านะอย่าเป็นมวยด้วยลือข้าก็เป็นอย่าใช่อย่าเป็นแล้วจะโวย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 เดี๋ยวนะตั้งหลักฮวนโอ้ยเป็นไรนะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรถ้ายังไงกระทืบให้ตายเลยกระทืบโอ้ยทำเป็นไงเพื่อนไอ้อัพเอ้ยโอ้เขาหนีมาที่หมูมาโอ้เสือไม่เป็นไรใช่ปะไปไปไปขอโทษจะฝากได้ยังไงฮวนเป็นไงบ้างอ่ะไม่เป็นไรแต่ว่ารถสิไม่ต้องห่วงจะช่วยซ่อมให้ไม่มีใครเห็นนะไม่มีหรอกไหนเขาดูสิทนหน่อยนะโอ้ยบอกเขาหน่อยนิดหน่อยทนหน่อยสิคงไม่บาดเจ็บถึงเส้นเอ็นไม่งั้นคงเรื้อรังแน่เขาคิดว่าจะหางานการทำไม่นึกเลยมันจะเป็นแบบนี้พวกนี้ก็อย่างนี้แหละมันชอบรังแกคนดีต่อไปเจ้าก็จำเอาไว้ทำอะไรต้องอดทนจะไปมีเรื่องกับใครเขารู้หรือเปล่าล่ะฮะเขาไม่ได้มีเรื่องกับใครนะแต่พวกเขามาหาเรื่องข้าก่อนถึงได้ต่อสู้กันขึ้นมาคิดว่าพวกเขาก็ไม่กล้ารังแกเจ้าอีกไม่อย่างนั้นข้าจัดการให้เองเมื่อกี้ที่โชคดีที่เจ้าไปทันขอบใจมากจริงสิถ้าอาจารย์หวงรู้ว่าจะไปชกต่อยมาน่ะจะเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยคิดว่าคงไม่มั้งข้าทำไปเพื่อช่วยเจ้าแต่อย่าให้พ่อรู้ดีกว่าความจริงข้าก็อยากให้พ่อกับแม่รู้เหมือนกันเถอะข้ากลัวว่าท่านจะเป็นห่วงข้ามากเลยรู้สึกเจ้ารู้จักคิดขึ้นนะม้าตายเราก็ต้องลงเดินถ้าจนป่านนี้ข้ายังไม่รู้จักคิดอีกแล้วก็สมควรตายได้แล้วล่ะนึกถึงเมื่อก่อนหน้านี้แล้วข้ามักจะอดดีไม่ยอมแพ้ใครถึงแม้จะตีกันทั้งท่านที่สู้เจ้าไม่ได้ข้าก็ยังไม่ยอมแพ้แต่ข้าไม่เข้าใจเลยเจ้าไม่เคยโกรธข้าเลยอ่ะพูดจริงๆนะข้านึกแล้วละอายใจจังเลยละอายใจทำไมเขารู้ว่าสำนึกผิดก็ถือว่าเป็นยอดคนแล้วตอนนี้จะปรับปรุงตัวทุกคนต่างชื่นชมเจ้าเจ้ารักรถสองกันเลยเหรอฮวนมันเหนื่อยนะใช่เพราะอีก2วันจะถึงวันเกิดของแม่ข้าแล้วข้าอยากจะหาเงินเยอะๆเพื่อฉลองให้แม่น่ะฮะอย่างนี้นี่เองแต่ก็ต้องระวังสุขภาพอย่าหักโหมนะข้ารู้แล้วนี่อหวนหยุดก่อนข้าซื้อของก่อนอ๋อระวังด้วยนะขอบใจจ้ะทำอะไรไม่ดูนี่นี่นี่ทำไมเขาปล่อยให้คนทุบตีแบบนั้นล่ะนี่เป็นอาชีพของเขานักกระสอบสายเคลื่อนที่ถ้าใครอึดอัดอยากระบายอารมณ์จ่ายเขา20อีแปะให้ทุบตีไปตอบโต้ยัดสะใจเอาตังไปต่อยฉันเหนื่อยอ้วนจะทำอะไรอยู่เนี่ยเข้ามาดูกระสอบทรายเคลื่อนที่ที่จริงมันก็หาเงินได้นะมันทารุณเกินไปอ่ะเพื่อเงินแล้วยอมทำได้ทุกอย่างเลยอย่าดูเลยไปเถอะไปอ๋อไม่ไหวแล้วทุบซะเหนื่อยแล้วยังไม่ยอมสุดอีกขอบคุณครับมีใครอยากระบายอีกไหม
แค่20อีแปะเองอะลองดูก็ได้แต่ว่าข้ามีเงื่อนไขห้ามต่อยที่ใบหน้าข้านะลองดูอย่างนั้นแหละซ้ำอย่าปล่อยหลุดซ้ำไว้ก็สะใจไหมขอบคุณอาฮวนวันนี้ข้าเห็นเจ้าดูเขาหาเงินอย่างนั้นและรู้ว่าเจ้าอยากหาเงินฉลองวันเกิดแม่นึกแล้วว่าต้องมีอะไรผิดปกติข้าก็เลยตามมาไม่นึกเลยอ่ะเจ้าก็ทำอย่างเขาจริงๆแล้วดูเจ้าสิถูกตีถึงขนาดเนี้ยไม่ต้องห่วงหรอกข้าทนได้จะรู้ไหมให้เขาทุบตีอ่ะอาจจะบาดเจ็บได้นะข้าอยากจะหาเงินเยอะๆนี่เงินมันสำคัญกว่าชีวิตเหรออย่างโง่ไปหน่อยเลยข้ารู้ว่าข้าโง่แต่ข้าต้องทำอย่างนั้นข้าสัญญากับแม่ว่าจะหาเงินเยอะๆและฉลองวันเกิดให้แม่ให้มีความสุขเหมือนเมื่อก่อนนี้ข้าไม่อยากให้แม่ข้าผิดหวังแต่ถ้าแม่จะรู้ว่าเจ้าหาเงินอย่างเงี้ยก็คงจะเสียใจมากดังนั้นข้าจึงไม่ให้เขาชกที่หน้าไงล่ะถึงตีก็มีบาดแผลตามตัวเท่านั้นเองแม่คงไม่เห็นหรอกถ้าว่าเจ้าต้องการเงินข้าพอจะปรึกษากับพี่ได้จะให้เจ้ายืมก่อนไม่ต้องข้าจะอาศัยตัวเองข้าไม่อยากอาศัยคนอื่นหรอกข้ากลัวว่าเจ้าจะทนไม่ไหวเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกนะอย่าคิดว่าข้าตัวผอมเล็กๆแบบนี้จะทำอะไรไม่ได้นะแต่ไม่นึกเลยข้าก็อึดเหมือนกันนะข้าไม่เป็นไรหรอกเป็นไงบ้างล่ะข้ากลับมาทายาหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วหรอกไม่ต้องห่วงนี่เสี่ยวทิงจะรับปากข้าอย่างนึงได้ไหมเรื่องอะไรรับปากข้าอย่าบอกใครเรื่องนี้เด็ดขาดเลยโดยเฉพาะพ่อแม่ของข้าน่ะก็ได้แต่เจ้าต้องระวังตัวด้วยนะอาฮวนทำไมต้องบอกท่านอย่างเงี้ยข้าไม่เป็นไรข้าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรอะไม่เป็นเขียวเงียบยังไม่เป็นไรอีกเหรอข้าไม่ทันระวังก็เลยหกล้มอะหกล้มจะเจ็บขนาดนี้เหรอจะถูกทำร้ายหรือเปล่าไม่ข้าหกล้มมาตะขากแล้วฮวนกลับมาแล้วเหรอลูกโอ้แม่เอ้าทำไมล่ะไหนดูสิอุ้ยทำไมถึงเขียวช้ำอย่างนี้ถูกซ้อมมาหรือเปล่าไม่หรอกข้าหกล้มอะฮะหกล้มยังเขียวเงี้ยนั่นสิหรือพวกนั้นหาเรื่องเจ้าอีกอะไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆนะไม่ใช่หรอกเอ้ยคิดว่าผ่านมรสุมมาแล้วเจ้าจะทำตัวได้ดีไม่นึกเลยรับหลังไปก่อนเรื่องเองเฮ้ยกุ้มใจท่านพ่อข้าก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่พวกนั้นบอกว่าข้าเป็นเด็กใหม่ถูกเขารังแกได้เป็นเรื่องธรรมดาจะตายไปอ่ะโถเอ้ยตีกันอย่างนี้จะฆ่าให้ตายหรือยังไงฮะฮวนงานนี้อย่าทำเลยนะลูกนะอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงเลยมันไม่ได้หรอกแม่ข้าไม่เป็นไรหรอกเท่าแก่เขาจัดการให้ข้าแล้วล่ะบอกจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกแล้วแต่ว่าข้าไม่เป็นไรหรอกแม่ฮะนี่ดึกมากแล้วแม่กลับไปนอนก่อนได้ไหมไม่เป็นไรแน่นะใช่ครับใช่เจ้าเอานะพ่อกับแม่กลับไปพักผ่อนได้แล้วล่ะราตรีสวัสดิ์นะพ่อกับแม่เจ้าข้าไม่เป็นไรหรอกแม่ฮวนจะมีอะไรผิดบังเราหรือเปล่ามีอะไรก็บอกข้าได้นะข้าจะไปถูพื้นก่อนนะเจ้าทำไมอยู่เนี่ยเจ้ามาทำไมเนี่ยคืองี้ข้าผ่านมาเห็นท่านหลับไปกลัวจะเป็นหวัดก็เลยเอาผ้าห่มมาห่มให้ข้าบอกกี่ครั้งแล้วอย่าเข้าห้องหนังสือส่งเดชมีเอกสารมากมายแต่หายไปมันจะยุ่งยากนะขอโทษค่ะพ่อจะเพิ่งกลับมาเหรอเมื่อกี้ข้าไปกินข้าวกับเพื่อนมานี่เจ้าเป็นสาวเป็นนางนะออกไปตั้งแต่เช้ากลับเอาค่ำพ่อแม่เป็นห่วงนะขอโทษค่ะพ่อแล้วเราไปพักผ่อนซะไปนาฏีสวัสดิ์ค่ะกุ้ยหลานท่านแม่แม่ให้คนทำรังนกมาให้เจ้านะดูสิหน้าตาซีดเซียวไม่บำรุงไม่ได้นะลูกนะขอบคุณค่ะท่านแม่
ความจริงพ่อเจ้าเขาก็ห่วงเจ้านะลูกแต่คนอย่างเขาน่ะพูดจาตรงไปตรงมาไม่รู้จักอ้อมค้อมอย่าไปโกรธเขาเลยนะครั้งนี้ก็ไม่ดีเองล่ะเขาไม่รู้กลับมาดึกทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจอ่ะเราไม่ได้ห้ามไม่ให้เจ้าไปแต่ทีหลังเจ้ากลับดึกก็น่าจะบอกเอาไว้ก่อนเขารู้แล้วก็ท่านแม่เขารู้ว่าตอนนี้เป็นคุณหนูสกุลเมาะไม่ใช่อากุ้ยที่อยู่หอนั่งโลมอีกแต่ข้าไม่คุ้นเคยจริงๆเราเข้าใจดีนี่เจ้าก็อดทนหน่อยเจ้าไม่คุ้นเคยอะไรก็บอกแม่แม่จะช่วยเจ้าเองเอาละอย่าคิดอะไรมากเลยนี่กินดังนกซะแล้วก็เข้านอนนะลูกนะราตรีสวัสดิ์ท่านแม่ราตรีสวัสดิ์จ้ะข้าแต่พุทธองค์หลังจากลูกช่างกุ้ยหลานได้พบกับพ่อแม่แล้วตลอดมาพ่อไม่ช่วยใจกุ้ยหลานกุ้ยหลานหวังว่าคุณพระคุ้มครองขอให้ข้ากับพ่อเข้าใจกันอยู่กันอย่างมีความสุขด้วยหวังว่าพุทธองค์จะให้สิทธิ์พี่น้อยปลอดภัยสมความปรารถนาและหวังว่าพุทธองค์จะคุ้มครองอย่าให้เหลียงหวนเขาต้องเจ็บตัวข้ารู้ว่าเขาปรับปรุงตัวเองแล้วหวังว่าพุทธองค์จะให้เขาอยู่อย่างสุขสบายอย่าให้ลำบากอีกเลยทำไมเจ้าขอพรให้เหลียงหัวล่ะเจ้าเกลียดเขาไม่ใช่เหรอเขาหูฝาดไปหรือเปล่าก่อนเนี้ยเขาน่ารังเกียจจริงๆนะแต่ว่าตอนเนี้ยเขาไม่ใช่ลูกล้างผ่านอีกแล้วเขามีความคิดแล้วก็เป็นห่วงคนอื่นด้วยเขาเปลี่ยนไปมากเหรอความจริงก็ไม่เห็นแปลกเลยก็เหมือนเจ้ากับสิทธิ์พี่น้อยอ่ะก่อนเนี้ยเจ้าไม่ชอบหน้าเขาแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันข้ากับเขาไม่เหมือนกันนะมันก็เหมือนกันนั่นแหละเจ้าสองคนเข้าใจกันดีแล้วข้าเห็นก็อดดีใจไม่ได้เออจริงสิเดี๋ยวข้าไปเยี่ยมเขาอะไปด้วยกันไหมล่ะอย่าเลยวันนี้ก็มาไหว้พระขอพรแล้วพ่อให้ข้ารีบกลับบ้านบอกว่าต้องไปงานเลี้ยงสำคัญแล้วข้าต้องกลับไปแต่งตัวด้วยเริ่มออกงานกับพ่อแล้วก็คงรักเจ้ามากนะโอเคเราพร้อมแล้วครับเป็นไงลูกสาวข้าเป็นยังไงบ้างมาจากหัวหูยินหมอโชคดีแผลนี่ไม่แทงถูกที่สำคัญนะตอนนี้หมอได้ห้ามเลือดแล้วคงไม่เป็นไรแล้วล่ะกุ้ยหลานทำไมโง่อย่างนี้นะลูกหูยินไม่เอานะลูกรับมีดแทนข้าคงเจ็บมากข้าอยากให้คนที่ถูกแทงเป็นข้าเองกุ้ยหยินจะพูดทรงเดซี่หมอบอกให้กุ้ยหลานพักผ่อนมากมากเจ้าก็เหนื่อยแล้วกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะข้าจะอยู่เป็นเพื่อนลูกอีกสักเดี๋ยวหนึ่งเจ้าอยู่แล้วทำอะไรได้ถ้าหากเจ้าไม่สบายมันจะยิ่งไปกันใหญ่นะอย่าดื้อสิกลับไปพักผ่อนก่อนข้าจะเฝ้ากุ้ยหลานเองก็ได้กุ้ยหลานฟื้นแล้วเหรอพ่อท่านแม่ล่ะคะท่านแม่อยู่ไหนเอออย่าเพิ่งลุกลุกนอนนอนนอนลงก่อนนอนลงก่อนแม่ไม่เป็นไรปลอดภัยดีลูกพ่อถ้าไม่เป็นไรเขาก็หมดห่วงเด็กโง่เอ้ยจะเอาตัวไปรับมีดมันอันตรายมากนะตอนนั้นข้าไม่ทันคิดนะข้าไม่อยากให้แม่ต้องบาดเจ็บนะแม่ไม่เป็นไรเขาก็สบายใจเฮ้ยเจ้ารู้ไม่ทำอย่างนี้เกือบจะต้องตายนะขอเพียงแต่ท่านพ่อกับท่านแม่ไม่เป็นไรถึงเขาต้องตายมันก็คุ้มค่ากว่าข้าจะได้พบพวกท่านแสนยากเย็น
ข้าจะไม่ให้พวกท่านเป็นอะไรไปกุยหลานพ่อผิดต่อเจ้าท่านพ่อทำไมพูดอย่างนี้ตลอดมาพ่อสงสัยเจ้าไม่เชื่อใจเจ้าพ่อรู้เจ้าคงเสียใจมากตอนนี้เจ้าเอาตัวรับมีแทนแม่เจ้าเกือบจะต้องตายโชคดีตอนนี้เจ้าไม่เป็นไรถ้าเกิดอะไรขึ้นพ่อกับแม่คงไม่สบายใจไปจนชั่วชีวิตของพ่อและแม่เลยท่านพ่ออย่าพูดอย่างนี้สิคะไม่มีพ่อกับแม่จะมีข้าได้ยังไงล่ะตอนนี้ข้าบาดเจ็บเล็กน้อยจะเป็นไรไปลูกพ่อท่านพ่อจำไว้พักผ่อนให้มากๆอย่าคิดมากนะลูกนะจะได้หายวันหายคืนพอหายดีแล้วพ่อกับแม่จะพาไปเที่ยวกวางเจาดีไหมเท่าแก่ข้าสืบมาแล้วล่ะเฉินเจินหนานร้านฉางส้นเป็นผู้บงการเฉินเจินหนานทำไมเขาถึงให้คนมาฆ่าข้าเขาบอกว่าเท่าแก่ไม่รักษาสัญญาทำให้เขาเสียหายร้านฉางส้นต้องเจ๊งแต่ไหนแต่ไรเราติดต่อซื้อขายกันเราอยู่กันอย่างสันติแล้วมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยเท่าแก่หรือมีคนทำอะไรลับหลังท่านทำให้ท่านต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงข้าจะช่วยสืบเรื่องนี้ให้ไม่ต้องข้าจะหาคนจัดการเองแต่ว่าข้าอยากให้เจ้าทำอะไรให้ข้าหน่อยเชิญเท่าแก่ว่ามาเลยนับจากนี้ไปเจ้าต้องคุ้มกันครอบครัวข้าหวังว่าจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกครับเท่าแก่ท่านแกครับมีอะไรสั่งข้าอีกไหมครับไม่มีถ้าอย่างนั้นข้ากลับก่อนนะครับแม่นางอีหยูท่านแกเหมาะแม่นางอีหยูรู้ว่ากุ้ยหลานบาดเจ็บก็เลยมาเยี่ยมนะคะมีน้ำใจจริงๆข้ากับกุ้ยหลานรักกันเหมือนพี่น้องดังบาดเจ็บเขาไม่มาดูได้ยังไงถูกต้องในใจของกุ้ยหลานเจ้าเหมือนพี่สาวคลานตามกันมาในเวลานี้ที่พวกกุ้ยหลานคงอยากพบเจ้าเต็มที่ท่านพี่ข้าพาแม่นางอีอยู่ไปหากุ้ยหลานก่อนนะรบกวนหุยยินเมาะแล้วเชิญท่านแกข้าขอตัวก่อนนะครับกุ้ยหลานดูสิใครมาเยี่ยมพี่ใหญ่นี่นี่เจ้าบาดเจ็บอยู่หมอบอกไม่ให้ขยับตัวยังไงแล้วข้าเคยเห็นพี่ใหญ่มาข้าดีใจจะลืมตัวลืมว่าตัวเองบาดเจ็บฮะเด็กโง่สุขภาพสำคัญกว่านะข้าจะเอาน้ำแกงมาให้นางดื่มแม่นางอีหยูฝากดูอย่าให้นางลุกขึ้นนะได้ค่ะกุ้ยหลานพี่เป็นห่วงแทบแย่เลยอ่ะจะรู้ไหมพอรู้ว่าเจ้าบาดเจ็บพี่ตกใจมากถึงข้าไม่บาดเจ็บข้าก็คิดถึงพี่เหมือนกันนะแน่ในเวลานี้ยังปากหวานอีกนะเนี่ยไม่นะก็คิดถึงพี่จริงๆพี่เห็นเจ้าไม่เป็นไรก็สบายใจแล้วเมื่อกี้ดูผู้หญิงเหมาะรักเจ้ามากนะข้าดีใจมากมีแม่ที่รักข้านะแล้วพ่อของเจ้าล่ะความจริงหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วข้ารู้สึกว่าเหมือนกับเจ็บตัวฟาดเคราะห์ข้าคิดว่าแผลนี้มันคุ้มค่าจริงๆเจ้าเกือบต้องตายนะยังดีใจอีกเพราะหลังจากเหตุการณ์นี้ท่านพ่อถึงได้ยอมรับข้าอย่างสนิทใจดังนั้นเป็นครั้งแรกที่พ่อเรียกเขาว่าลูกก็ตื่นตันใจจนอยากร้องไห้ออกมางั้นก็ดีแล้วพี่ยังอดห่วงไม่ได้ไม่รู้เมื่อไหร่เท่าแก่มอจะยอมรับเจ้า
ไม่สงสัยฐานะของเจ้าอีกหลังจากครั้งนี้แล้วข้ากับท่านพ่อท่านแม่ก็มีความสุขด้วยกันนะข้าก็เลยอยากแบ่งปันความสุขนี้ให้กับพี่บ้างนะตอนนี้ที่สำคัญคือพี่เห็นเจ้ามีความสุขแล้วก็ปลอดภัยความสุขสำหรับพี่เนี่ยไม่สำคัญหรอกหลงเชียงหมูหายดีแล้วเจ็บปวดนิดหน่อยไม่ต้องตายนะไม่ตายเจ็บปวดนิดหน่อยไม่มีแรงหันหมูเฉลิมไฟหอมไฟหอมขายของละพ่อสั่งให้ข้าเอายามาให้เจ้าต้มกินโอ้อาจารย์หัวดีจริงเลยอันนี้ซีหยงไม่ไรจะออกมาขายหมูให้พี่คนป่าอยู่บ้านเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าล่ะหมูก็มีปัญหาแน่ก็นอนในร่มหมูทั้งวันไล่ก็ไม่ไปอยากจะบ้าตายอยู่แล้วเฮ้ยข้าจะไปดูเขาไปก่อนนะรับรายวันนี้กี่โลผมฟิหงยังไงเจนคนโฉดขอโทษว่าไงนะกรุณาเก็บข้าหลอกกุยหลานที่บอกนางว่าข้าเป็นคนหาผ้ามาคืนนางแต่ข้าไม่เจตนาไม่ได้ตั้งใจนะจะไม่ตั้งใจทำไมไม่พูดออกมาล่ะข้าก็อยากพูดอะแต่ต่อมาข้าไม่พูดเพราะว่าข้าคนนางรู้แล้วไม่สนใจข้าก็จะบอกให้ก็ได้ข้าชอบกุยหลานจริงๆด้วยอะไม่ชอบกุยหลานเหรออย่าพูดส่งเดชนะข้าไม่ได้พูดส่งเดชข้าสบายก็ได้ข้าชอบกุยหลานจริงๆหนูไม่หงส่งคลอกข้าด้วยข้าขอร้องละที่จะรู้ไหมคือว่าน่ารักสายคุณหนูมอที่บาดเจ็บนะตอนนั้นต้องแก้มอถูกรอบโชคดีได้คุณหนูมอออกมารับผิดแทนจะบอกใครบาดเจ็บเหรอคุณหนูมอไงโอ้ไอ้ใครข้าจะชงมาแล้วใจรีบไปดิเอาอะไรกันวะไม่เป็นไรนะไปแล้วหมดแล้วอะไรกันเจ้าเจ้าเป็นไงบ้างฉันมาได้ยังไงอะข้ารีบพระเจ้าบาดเจ็บอะข้าก็เลยมาเยี่ยมเจ้าโอ้วางไงเป็นไรมะมาบอกว่าข้าไม่เป็นไรพักผ่อนมากๆก็หายแล้วก็ดีแล้วนะข้ากลัวจะไปอะไรไปใจคอไม่ดีเลยตื่นเต้นไปทำไมข้ามันกระดูกแข็งออกอ๋อพี่อยู่กุ้ยหลานเฟยหงมาเยี่ยมเจ้าเจ้าก็มาด้วยเหรออืมกุ้ยหลานพี่กลับก่อนนะเจ้าสามคนคุยตามสบายกุ้ยหลานเจ้าบาดเจ็บได้ยังไงอ่ะข้าได้ยินว่าเป็นคนคิดฆ่าพ่อเจ้าจริงหรือเปล่าน่าจะใช่อ่ะความจริงแล้วข้าไม่รู้อะไรอ่ะข้าเห็นแต่ว่ามีคนจะทำร้ายแม่ข้าก็ไม่คิดอะไรพุ่งเข้าไปข้าก็เลยบาดเจ็บอ่ะก็เพราะข้าคนเดียวอ่ะถ้าตอนนั้นข้าอยู่ด้วยข้าจะให้เจ้าบาดเจ็บแม่เลยอ่ะไม่เกี่ยวกับเจ้าอ่ะทำไมไม่เกี่ยวอ่ะข้าจะคุ้มครองเจ้าสิก็บอกก็ไม่เกี่ยวอ่ะกุ้ยหลานจะไม่เป็นไรแล้วก็ข้ากลับก่อนนะขอบใจที่มาเยี่ยมนะพักผ่อนมากๆล่ะกุ้ยหลานพักฟื้นอยู่ระวังหนาวนะมาก็ขอบใจเสียทิ้งจะไม่เป็นไรนะวนนั่งสิจะไม่เป็นไรแน่นะข้าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหยุดก่อนทำไมเหรอยังจะถามอีกเหรอไม่ต้องสงสัยอ่ะเมื่อคืนเจ้าคงไปเป็นกระสอบให้เขาซ้อมอีกวนเจ้าอย่าทำอีกเลยนะข้ากลัวว่าเจ้าจะทนไม่ไหวข้าทำแค่คืนนี้ก็ไม่ทำแล้วล่ะเจ้ายังจะทำอีกเหรอข้าทำจนถึงคืนนี้ก็มีเงินพอแล้วฉลองวันเกิดให้ท่านแม่ได้ข้าให้สัญญาขอทำแค่คืนนี้เท่านั้นจะไม่ทำอีกต่อไปแล้วล่ะทุบแล้วเฮ้ยไปขอบคุณนะครับเจ็บมือไว้ขอบคุณมากครับมีใครอยากจะลองอีกไหม
ถ้ารู้ปกติพวกตะคับอกคับใจกันมากแค่28เองชกต่อยทุบตีได้ใครอยากลองบ้างใครแพ้ชาติคนจริงๆฮวนฮวนเป็นไงบ้างอ่ะฮวนหวนหวนทำไมทำอย่างนี้ล่ะลูกพ่อกับแม่มาที่นี่ได้ยังไงกันที่ขอโทษด้วยนะข้าทนเห็นเจ้าถูกเขาทุบตีอีกไม่ได้แล้วหวนทำไมโง่อย่างนี้เจ้าทำอย่างนี้แม่เสียใจรู้ไหมแม่ข้าสัญญากับแม่จะหาเงินฉลองวันเกิดให้กับแม่ให้แม่มีความสุขเหมือนเมื่อก่อนนี้ยังไงล่ะครับแม่ถ้าเจ้าหาเงินอย่างนี้ไม่ต้องการฉลองวันเกิดแล้วล่ะลูกไม่ว่าจะยังไงก็ขอให้ข้าทำงานให้เสร็จก่อนได้ไหมไม่ฮวนพอเถอะไว้ข้าเองขอโทษนะเขาเลิกงานแล้วเมื่อกี้ให้ไปเท่าไหร่ข้าจะคืนให้อ๋อใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร28เองพี่ชายพี่ชายฮวนอย่าเลยอย่าเลยอย่าใช่ผมฮวนเจ้าหาเงินอย่างเงี้ยฉลองวันเกิดให้ท่านป้าท่านป้าจะมีความสุขเหรอท่านป้ารู้เจ้ากตัญญูฮวนความจริงเพราะแม่ไม่ดีเองแม่ดีแต่โทษฟ้าโทษดินถ้าแม่ยอมรับความจริงเหมือนเจ้าอะเจ้าคงไม่ลำบากอย่างนี้สำคัญครอบครัวเราอยู่กันอย่างพร้อมหน้ากินอยู่ยังไงไม่สำคัญหรอกลูกที่แม่มีลูกกตัญญูอย่างเจ้าอ่ะเท่านี้แม่พอใจแล้วหัวเด้อยเขาต้มอะไรอ่ะเขาต้มปลาไหลทั้งหมดเป็นอาหารพื้นเมืองของเขาพระเนี่ยก่อนนี้ข้าเองก็เคยทำปากเบ้เหมือนกับแม่นี่แหละแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะข้าลากรถผ่านมาได้กลิ่นหอมหอมข้าก็เลยลองนั่งกินดูความจริงก็อร่อยดีแม่ลองชิมดูสิคงข้าอร่อยจริงๆนะงั้นก็กินสิลูกชายอุตส่าห์ตั้งใจสั่งให้กินนะไม่บอกไม่กินนะเนี่ยท่านแม่ถ้าว่าท่านไม่ชอบกินไม่เป็นไรในเมื่อข้าหาเงินได้แล้วเราไปกินเปาคือหูฉลามที่หลำหงมังกรก็ได้นะไม่ต้องในเมื่อสั่งมาแล้วอย่าสิ้นเปลืองเลยแม่กินจ้ะอร่อยมากอร่อยดีเหมือนกันนะงั้นแม่ก็กินข้าวต้มปลาไหลสิแม่ก็ได้ชิมดูก่อนนะครับครับหวานกลมกล่อมดีอร่อยดีนะก่อนนี้แม่คิดว่ากินอยู่อย่างดีที่สุดความจริงกินพออิ่มปากอิ่มท้องก็ดีแล้วก็อย่างที่พ่อเจ้าว่าสำคัญครอบครัวเราอยู่กันพร้อมหน้าอย่างมีความสุขนี่ก็เป็นโชคแล้วกินอะไรไม่สำคัญหรอกใช่กินให้อิ่มท้องก็ต้องกินตอนร้อนๆแล้วกินเถอะถ้าอร่อยก็กินเยอะๆนะครับแม่เอาอีกสิครับเอาเลยครับแม่อร่อยกุหลาบถ้าเพิ่งขายดีตรงนี้ลมแรงระวังจะไม่สบายกลับเข้าห้องดีกว่านะถ้าอยากออกมาตากลมตากแดดนอนอุดอู้อยู่ในห้องพอดีเฉาตายก่อนน่ะแต่ว่าแต่อะไรเล่าก็ไม่เป็นไรแล้วนี่นะกุ้ยหลานมาเยี่ยมกุ้ยหลานเหรอกุ้ยหลานพ่อสั่งให้ข้าเอายามาให้ทั้งกินทั้งทาจะหายเร็วขึ้นฝากขอบคุณอาจารย์ห่วงด้วยกุ้ยหลานข้าจะยาไปเก็บให้แล้วจะหยิบเสื้อมาให้เดี๋ยวจะเป็นหวัดไปนะกุ้ยหลานอาการคงดีขึ้นมากแล้วนะถ้าเป็นอะไรไปก็ไปที่ป่าเจอหลินนะจะไม่ต้องมาห่วงข้าหรอกอาการข้าหายก็เป็นปกติแล้วอีกอย่างมีอาเจนคอยดูแลข้าอาเจนดูแลเจ้าข้าจะบอกให้เขาไม่ใช่คนดีนะจะรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ใช่คนดีก็เจ้าน่าจะเห็นปกติเขาชอบรังแกชาวบ้านมาใกล้ชิดเจ้าต้องมีจุดประสงค์แน่เขาเป็นคนดีก็แล้วกันไม่รู้อย่าพูดส่งเดชสิเขาเป็นคนดีเหรอใช่เขาไม่เพียงเป็นคนดียังมีบุญคุณต่อข้าถ้าเขาไม่ได้หาผ้ามาคืนให้ข้าเขาไม่มีทางยืนยันกับพ่อแม่ได้นี่กุ้ยหลานอย่าดูคนแต่เพียงภายนอกสิข้าห่วงเพราะกลัวจะถูกหลอกไม่ต้องมาห่วงข้าหรอกมีคนเป็นห่วงข้าเยอะแยะจะไปห่วงคนอื่นดีกว่านะโดยเฉพาะสิวถิง
จะเอาเอกสิทธิ์ทิ้งด้วยข้าเป็นห่วงนางอยู่แล้วหรือจะห่วงเจ้าไม่ได้ดูสิข้าสารนกมาให้เจ้าด้วยเห็นไหมทำไมต้องให้ข้าเหรอไปให้เสี่ยวถิงเขาสิข้าให้เจ้ามีปัญหายังไงข้าไม่เอาอะจะไปซะไปสิไปพรทำไมต้องหัวเสียด้วยก็ไม่เป็นไรจริงหงเฟยหงเนี่ยก็ดีต่อเจ้านะแล้วไงล่ะเจ้าก็ดีกับข้านี่กุหลาบความจริงข้าเหนื่อยแล้วข้าอยากพักผ่อนเจ้ากลับไปก่อนนะเออข้าจะพาไปที่ห้องนะไม่ต้องหรอกข้าไปเองได้เจ้ากลับไปเถอะอ๋องั้นก็ได้แล้วพรุ่งนี้ข้าจะมาเยี่ยมใหม่ตาจริงย่าสั่งให้ถุงผ้ากุ้ยหลานลืมไปเลยกุ้ยหลานจะย้อนกลับมาทำไมคือว่าเมื่อกี้ข้าลืมไปนี่ย่าเป็นคนทำเองนะย่าบอกให้เจ้าขอบคุณยายสามด้วยนะกุหลานเจ้าจะหลอกตัวเองเลยนะอะไรอ่ะความจริงเจ้าชอบหวงไฟหงทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยเขาทำอะไรเล่าก็ข้าไปฝ่ายผิดเองก็เบียดกันติดกับเจ้าชอบว่าเจ้าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็มันจริงนี่นะเขาไม่เข้าใจเจ้าอ่ะเจ้าเป็นคนดีนะเขาไม่ใช่หรอกกุหลานข้าหลอกเจ้าอ่ะเขาไม่ได้เป็นคนหาผ้าผืนนั้นให้เจ้าหรอกไม่ใช่เจ้าแล้วจะเป็นใครอ่ะหวงเฟยหง